มะเร็งปากมดลูกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมักจะเกิดขึ้นตรงตำแหน่งของบริเวณนี้นะคะก็คือรอยต่อระหว่างปากมดลูกด้านในกับด้านนอกโรคมะเร็งอะนะคะมะเร็งปากมดลูกอะมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกค่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างในด้วยเราไม่รู้ไงมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันมีการติดเชื้อได้ง่ายมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นอันดับหนึ่งอะค่ะมันเป็นภัยเงียบใช่ไหมคะเพราะว่าโอกาสที่เราจะรู้ตัวทีหลังเนี่ยอาจจะเป็นหนักแล้วหรือว่าจะเป็นขั้นที่อาจจะต้องเยียวยาซึ่งบวกกับเรื่องของค่าใช้จ่ายมันก็สูงมากมันทำให้ภาวะของความกลัวเนี่ยค่อนข้างสูงรักษาไม่หายก็มีอย่างเดียวคือถ้าเป็นตามนมก็ตัดอย่างเดียวมันเป็นได้หลายช่วงวัยหลายช่วงอายุด้วยนะคะต้องก็ควรระวังเพราะไม่รู้มันจะเกิดกับเราตอนไหนกันสถิติล่าสุดนะคะของทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาบอกมาว่าหญิงไทยของเราเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 3,000 คนต่อปีค่ะ 3,000 เชียวยังไม่หมดเท่านั้นนะยังพบว่าหญิงไทยของเราเป็นผู้ป่วยรายใหม่เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมากถึง 6,000 ถึง 8,000 คนด้วยค่ะต่อปีโอ้อาการหนักนะครับเกือบถึง 10,000 คนนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับสุขภาพสตรีทั้งหลายแล้วก็แน่นอนนะครับมันก็ต้องมีผลส่งต่อไปด้วยสำหรับชีวิตครอบครัวคู่รักทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นหนุ่มๆต้องช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะครับวัยคึกวัยดึกเนี่ยต้องช่วยกันให้ผู้หญิงที่เรารักเนี่ยนะครับห่างไกลไอ้มะเร็งปากมดลูกนี้ใช่แล้วค่ะอันตรายจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยมีคำถามส่งเข้ามาจากทางบ้านเจาะประเด็นลึกเลยทีเดียวนะครับอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยลองศึกษาแล้วก็ฟังพร้อมๆกันเพื่อจะได้เอาข้อคิดดีๆเนี่ยไปช่วยทำให้สาวที่เรารักปลอดภัยครับไปชมกันเลยค่ะครับมีคำถามอยากจะถามคุณหมอนะครับว่าเมื่อตกขาวไปสะสมอยู่ในมดลูกของผู้หญิงเป็นจำนวนมากแล้วเนี่ยครับแล้วก็ผมยังมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงโดยไม่สวมถุงยางอนามัยนะครับจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่าครับธรรมชาติผู้หญิงเราจะต้องมีตกขาวอยู่แล้วนะคะตกขาวจะต้องเป็นแบบไม่มีสีไม่มีกลิ่นใสๆเหนียวๆเมื่อเหมือนขี้มูกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตกขาวที่มันผิดปกติไปอาจจะกลิ่นเหมือนกลิ่นกุ้งเน่าเหมือนกลิ่นปลาเค็มนั่นคือมีแบคทีเรียอยู่หรือลักษณะกลิ่นอับๆจากการที่ว่าเราใส่ผ้าอะไรที่เราฟิตๆรับคัดๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้เกิดเชื้อราทีนี้บริเวณเชื้อราหรือบริเวณของแบคทีเรียซึ่งอยู่ในปากมดลูกของเราเนี่ยมันก็ทำให้ปากมดลูกของเราเนี่ยอ่อนแอถูกไหมคะเมื่อปากมดลูกเราอ่อนแอเนี่ยมันก็ง่ายมากเลยต่อการที่เราได้รับไวรัส HPV หรือไวรัสอื่นๆเนี่ยเข้ามาตรงปากมดลูกของเราแล้วเวลาอยู่กับเรานานๆเนี่ยเป็น 10-15 ปีเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวกำจัดออกไปยากถ้าอยู่กับเรานานเกินไปก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ผู้ชายที่เวลาหลังข้างในนะคะถ้าสมมติว่าถ้าเกิดเขามี HPV อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นแหล่งอุดมอาหารอันโอชะที่อยู่บริเวณในช่องคลอดกับปากมดลูกของเราในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้นะคะถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็น่าจะสวมถุงยางอนามัยเนี่ยน่าจะป้องกันได้ดีกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มของสายพันธุ์เสี่ยงเนี่ยก็คือว่าผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์อายุน้อยนะคะเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์อายุน้อยเนี่ยปากมดลูกเนี่ยมันก็ไม่พร้อมที่จะเกิดการกระแทกกระทันพวกนี้เรามีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายนะคะหรือการที่เรามีเพศสัมพันธ์อายุน้อยเนี่ยนั่นย่อมหมายถึงว่าการที่เรามีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคนหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่ซุกซนชอบไปเที่ยวหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นๆที่มีโอกาสที่จะเป็น HPV ติดมาด้วยดังนั้นเมื่อเรามีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคนเราก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของปากมดลูกแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้ากรณีที่เราปล่อยให้เรามีตกขาวเรื้อรังอยู่เรื่อยๆอยู่นานๆโดยที่เราไม่ได้หันมาเอาใจใส่ดูแลเนี่ยบางครั้งเนี่ยปากมดลูกที่มันชอกช้ำอักเสบหรือมีตกขาวอยู่เนี่ยมันก็ย่อมเป็นบ่อเกิดของเชื้อไวรัสตัวนี้แล้วมันอยู่กับเรานานนะคะแล้วก็ผู้หญิงบางท่านที่สูบบุหรี่ค่ะเวลาที่เราสูบบุหรี่นั้นเนี่ยมันก็จะมีสารพวกนิโคตินเนี่ยที่มันขับออกมากับบริเวณสารคัดหลั่งของปากมดลูกซึ่งทำให้ปากมดลูกของเรานั้นเนี่ยอักเสบอยู่เรื้อรังแล้วก็เอื้อต่อการที่จะได้รับเชื้อไวรัสตัวนี้เข้ามาถ้าเราบอกว่าผู้หญิงที่เรามีแบบการแต่งงานมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนเดียวเราจะทราบไหมคะว่าในอดีตวัยรุ่นสามีของเรานั้นเนี่ยเขาอาจจะเคยไปเที่ยวซุกซนอะไรมาหรือเปล่าหรือกระทั่งว่าเขาอาจเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มี HPV อยู่หรือไม่บางครั้งเจ้าไวรัสตัวนี้เนี่ยมันก็จะติดแน่นฝังแน่นลากลึกอยู่กับตรงบริเวณน้องชายของเขาซึ่งอาจจะนำมาซึ่งของการที่ว่าเราเกิด HPV ติดมาด้วยก็ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีเพศสัมพันธ์กับสามีของเราแค่คนเดียวที่ดั้งเดิมหรือณปัจจุบันนี้ยังตรวจอยู่เราเรียกว่าวิธีแป๊บสเมียนะคะ
ก็จะเป็นการตรวจหาเซลล์นะคะของบริเวณปากมดลูกเนี่ยในส่วนที่เราคิดว่าน่าจะต้องมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยปากมดลูกเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะลึกประมาณ2เซนเวลาที่เราป้ายเนี่ยอันที่1ก็คือป้ายตรงบริเวณของช่องคลอดอันที่2ก็คือบริเวณปากมดลูกด้านนอกส่วนอันที่3เนี่ยก็คือบริเวณปากมดลูกด้านในตรงนี้นะคะเมื่อเราป้ายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการป้ายใส่กระจกนะคะป้ายใส่แผ่นสไลด์กระจกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาแผ่นที่เราป้ายหรือที่เราเรียกสเมียร์แล้วเนี่ยฟิกใส่ลงไปในแอลกอฮอล์หลังจากนั้นเราก็จะส่งไปที่พยาธิแพทย์เนี่ยก็จะทำการย้อมเพื่อหาเซลล์ที่ผิดปกติแต่ก็จะมีข้อด้อยบางอย่างก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะกวาดเอามูกนะคะของปากมดลูกหรือบางครั้งก็จะมีพวกเม็ดเลือดเซลล์เม็ดเลือดติดอยู่ด้วยถ้ากรณีที่ป้ายหนาป้ายไม่ได้ไม่บางพอเนี่ยการอ่านทางพยาธิเนี่ยอาจจะทำให้ผลเนี่ยคลาดเคลื่อนได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะหรือที่เราเรียกว่าวิธีที่เราตรวจหาข้อบกพร่องนะคะในส่วนของตรงนี้ก็เป็นวิธีใหม่เราจะเห็นว่าตรงแปรงที่ปัดเนี่ยมันจะมีตรงรอยต่อระหว่างของบริเวณของปากมดลูกด้านนอกต่อช่องคลอดและนี่ก็คือใส่เข้าไปตรงบริเวณของปากมดลูกข้างในนะคะก็จะปัดเข้าไปตรงเนี้ยปัดเข้าไปลักษณะแบบนี้ปัดหมุน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 แล้วก็ปัดลงไปในน้ำยานะคะส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือจะรูปแบบคล้ายๆกันก็คือป้ายตรงบริเวณของปากมดลูกกับรอยต่อของช่องคลอดอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงบริเวณของปากมดลูกด้านนอกนะคะแล้วก็ตรงนี้จะคล้ายๆแปรงขัดฟันนะคะเราจะใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเอาเซลล์นะคะถ้าเรามามองตามรูปใหญ่ก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้หมุนเอาเซลล์ตรงของบริเวณรอยต่อทีนี้เรามาบอกว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมักจะเกิดขึ้นตรงตำแหน่งของบริเวณนี้นะคะก็คือรอยต่อระหว่างปากมดลูกด้านในกับด้านนอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ลงไปในน้ำยาแล้วก็แกว่งหลังจากนั้นก็จะไปส่งพยาธิแพทย์เหมือนกันเพื่อเป็นการดูว่าการตรวจนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อไหร่ที่เราเริ่มต้นมีเพศสัมพันธ์เราก็ควรต้องเช็คมะเร็งปากมดลูกนะคะปีละครั้งหรือถ้าเกิด3ปีครั้งก็ยังดีนะคะถ้ากรณีที่ไม่มีปัญหาอะไรหรือถ้าเกิดเราบอกว่าโอ๊ยเราไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยแต่เมื่อเราอายุสัก30ไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องเช็คมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในผู้หญิงวัยประมาณ50 55ขึ้นไปนะคะหรือบางคน30ขึ้นไปก็เริ่มมีปัญหาละนะคะกรณีที่เราหันมาสำรวจตรวจตาดูว่าเรามีตกขาวเรื้อรังมั้ยถ้าเรามีตกขาวเรื้อรังช่องคลอดอักเสบเรื้อรังหรือเปล่าตกขาวมีกลิ่นมั้ยหรือร่วมเพศแล้วมีเลือดออกจากช่องคลอดหรือเปล่าหรือกรณีที่ว่าประจำเดือนมาแต่ละครั้งนั้นเนี่ยประจำเดือนเราผิดปกติมีปัญหาเรื่องประจำเดือนกระปิดกระปอยอะไรมั้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าเราต้องหันมาสำรวจตรวจตาในการเช็คมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นอีกโรคหนึ่งที่สามารถป้องกันได้และถ้ายิ่งรู้เร็วรักษาเร็วก็รักษาได้หายขาดด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงนะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองโดยเฉพาะสุขภาพภายในของตัวเองอย่างดีด้วยนะคะ